บัดนี้เรามารวมกันเพื่อทำความสงบสงบกายกายก็นั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติงสงบใจหยุดคิดตั้งสติสำรวมจิตให้แน่วแน่ในเบื้องต้นนี่ไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าออกกับความรู้สึกนั่นแหละปกติของจิตนี่ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันก็คิดไปคิดมาโน่นนี่อยู่งั้นแหละมันสงบอยู่ไม่ได้เพราะมันยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แล้วมันก็เอามาปรุงมาแต่งแบบนี้เราไม่ให้มันปรุงมันแต่งกำหนดใจละอารมณ์ต่างๆที่ใจยึดถือเอาไว้นั้นให้หมดไปอาศัยสติเนี่ยสำคัญนะเมื่อสติเข้าไปควบคุมจิตได้จิตก็หยุดคิดลงได้ถ้าสติอ่อนแอแล้วจิตจะไม่คิดเลยดังนั้นให้เข้าใจความหมายของการทำสมาธิภาวนาถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เรียกว่าเราพักจิตไม่ให้มันคิดพุ่งซ่านไปมามันอ่อนแอถ้าคิดมากเข้าไปมันไม่มีกำลังเข้มแข็งอย่างร่างกายนี่แหละเมื่อใช้มันทำงานมากๆเกินขอบเขตมันก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงถ้าให้ได้พักผ่อนหลับนอนไปนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมามันก็มีกำลังเรี่ยวแรงดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี้เมื่อเราฝึกให้มันหยุดมันพักไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันอยู่นิ่งๆไปพอสมควรอย่างเนี้ยมันก็มีกำลังเข้มแข็งดีมันก็เบิกบานดีนั่นแหละฉะนั้นการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการพักผ่อนจิตใจในขั้นต้นเมื่อใจมีกำลังดีแล้วก็ทำงานต่อได้แก่การคิดการพิจารณาแบบนี้นะพิจารณาในสิ่งที่ต้องการรู้ไม่ใช่พิจารณาปรัมปราทั่วไปสิ่งใดที่ยังไม่รู้ยังสงสัยก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้ง เมื่อเราจำกัดในการคิดการพิจารณาให้มันอยู่ในขอบเขตพอดีพอดีอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียเท่าไรนักมันได้สมาธิเป็นกำลัง ดังนั้นให้พึงเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนาเรียกว่าจิตใจมันทำงานทำไมเราจึงทำงานเหตุที่ทำก็เพราะว่าใจนี่มันถูกอวิชชาตัณหาครอบงำมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนบัดนี้เรารู้ตัวแล้วว่า
ที่เป็นทุกข์มาในสงสารก็เพราะรู้อำนาจแก่อวิชชาตัณหาเกิดมาชาติใดก็ไม่ยอมละมันไม่ทำความเพียรละมันมันก็จูงไปตามประสงค์ของมันมันจูงไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไปกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็ไปตามมันนี่เมื่อตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาตัณหาแล้วมันก็มักจะไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าที่จะมาทำบุญผู้ใดมาเห็นโทษของอวิชชาตัณหาอย่างว่านี่นะมันก็จึงยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสเหล่านี้โดยอาศัยสมาธิเป็นกำลังใจทำใจให้สงบลงไปเมื่อใจตั้งมั่นด้วยดีแล้วกิเลสเหล่านั้นมันมาจะมาจูงใจให้ทะเยอทะยานอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่ไปตามบัดนี้นั่นแหละมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า การที่บุคคลจะได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้ก็ดีหรือในยมมโลกก็ดีมันก็ล้วนตั้งแต่ปล่อยตนไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาทั้งนั้นบัดนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะไม่ไปตามมันเราจะหยุดนิ่งเราจะทำความรู้เท่าความคิดความจำความหมายต่างๆความคิดความจำหมายเหล่านี้เป็นนามธรรมไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกำหนดรู้ความจริงของความคิดความจำความหมายความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นเพ่งเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายอยู่อย่างนั้นอวิชชาตัณหามันก็ก่อตัวไม่ได้วันนี้นะเพราะมันพลิกแพงเปลี่ยนแปลงจากสมมุติลบล้างสมมุติต่างๆทิ้งไปสมมุติที่ว่าเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราว่าเขาอยู่อย่างนี้เราลบสมมุติอันนี้ทิ้งออกไปเลยไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นมาเช่นนี้แล้วอวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรู้ความเห็นอันนั้นมันก็เป็นธรรมไปแบบนี้นะเป็นธรรมเพราะมันเห็นตามเป็นจริงความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆความคิดอันประกอบไปด้วยอวิชชาตัณหาเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เท่าทันความคิดความจำหมายต่างๆเหล่านั้นแล้วอวิชชาตัณหามันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ความรู้แจ้งเห็นจริงกับการพิจารณาเนี่ยมันเป็นคู่กันไปถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้แจ้งเป็นงั้นดังนั้นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็อย่าไปอยู่เฉยๆก็ต้องหาอุบายพิจารณา
หาอุบายพิจารณาให้มันรู้แจ้งในสิ่งที่ตนยังไม่รู้เมื่อไม่รู้สิ่งใดก็ค้นคว้าเพ่งพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทนต่อความเพ่งเมื่อเราเพ่งเข้าไปไม่ถอยมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นได้มันไม่ลบลี่หนีไปไหนหรอกรูปกับนามเนี่ยมันก็มีอยู่นี่แหละแต่เมื่อเราไม่เพ่งมันก็ไม่เห็นโดยแจ่มแจ้งเมื่อไม่เพ่งแล้วจิตมันไม่นิ่งเมื่อจิตไม่นิ่งแล้วเห็นอะไรก็เห็นไม่แจ่มแจ้งเหมือนอย่างสายตาอย่างนี้แหละถ้ากรอกสายตาไปมาอยู่นี้เราจะมองดูอะไรไม่ชัดเลยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไปเพราะนั้นแหละไม่รู้ลักษณะอาการสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงได้ต่อเมื่อเราจ้องสายตาไปแต่วัตถุอันเดียวนั้นเช่นนี้นี่ย่อมมองเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้โดยแจ่มแจ้งเลยมีรู้ลักษณะอาการของสิ่งนั้นได้ อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราเพ่งอยู่แต่ภายในนี่อย่างเดียวไม่ส่งใจไปทางอื่นให้มันเพ่งอยู่แต่เฉพาะในปัจจุบันนี้เพ่งดูร่างกายส่วนไหนมันก็เห็นร่างกายส่วนนั้นเพ่งดูกระดูกมันก็เห็นกระดูกอย่างนี้แหละเพ่งดูเนื้อดูเส้นเอ็นมันก็เห็นเส้นเอ็นเห็นเนื้อได้เนื้อคนกับเนื้อสัตว์มันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก เนื้อสัตว์นั่นมันละเอียดกว่าเนื้อคนหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยเลือดคนเลือดสัตว์ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราเห็นเลือดสัตว์มาแล้วก็มาเห็นก็เพ่งดูเลือดคนได้ แทงเข้าไปมันก็เห็นอันนี้เรียกว่าเมื่อเพ่งนามธรรมแล้วก็เพ่งดูรูปธรรม เพ่งดูมันก็เห็นได้อันนี้ท่านเรียกว่าตาในตาปัญญาไม่ใช่ตาหนังธรรมดาเราอบรมตาปัญญาให้เกิดขึ้นจากดวงใจนี้ถ้าเราไม่อบรมมันก็เกิดเป็นดวงปัญญาไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระอัญญาโกณัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ฟังพระธรรมจักรจบลงไปก็เกิดความรู้ความเห็นดังกล่าวมานั้นขึ้นในใจ เมื่อเกิดความเห็นอย่างนั้นขึ้นแล้วก็ไม่สงสัยแล้วในพุทธศาสนานี้
ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆไอ้ที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านหมายเอากิเลสกรรมวิบากนี่นะกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าวิบาก กิเลสกรรมวิบากนี่จึงชื่อว่ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วมาตกแต่งร่างกายร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนเมื่อกายเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แหละท่านจึงเห็นลงไปว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นแหละเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางความถือมั่นที่ว่าเขาว่าเรานั่นเสียได้เมื่อปล่อยวางความถือมั่นสำคัญว่ามีเขามีเราได้แล้วความรู้ความเห็นแจ้งว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนแก่นสารมันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคแล้วเช่นนี้มันย่อมไม่เสื่อมเรียกว่ารู้จริงกำหนดเวลาใดก็รู้เวลานั้นเห็นอยู่เวลานั้นดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าเป็นนิยตะบุคคลเป็นบุคคลผู้เที่ยงต่อพระนิพพานโดยตรงเที่ยงต่อสวรรค์เที่ยงต่อพระนิพพานไม่หมุนไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างเรือที่บุคคลปล่อยลงในน้ำแล้วนั่งไปในเรือนั้นปล่อยตามไปตามกระแสน้ำไปแม้ไม่พายนะมันก็พัดเรือนั้นไหลไปถึงทะเลหลวงนู่นแหละอันนี้ฉันใดศรัทธาของพระโสดาบันนี่ท่านมีความเชื่อมั่นต่อข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้แล้วเชื่อมั่นต่อกรรมเชื่อมั่นต่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันทำดีนั่นทำน้อยมันก็ไม่เพียงพอมันต้องทำมากๆความเห็นของพระโสดาบันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ขยันในการบำเพ็ญบุญกุศลไม่ท้อไม่ถอยเลยไม่มีเกียจคร้านนะพระโสดาบันนะเพราะว่าท่านมองเห็นทางที่จะพ้นจากทุกข์อยู่ลมมล่ออยู่แล้วเหตุดังนั้นท่านจึงเดินไม่ถอย ไอ้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระโสดาบันก็เมื่อรู้หนทางของพระโสดาบันแล้วหนทางที่จะไปสู่พระนิพพานแล้วอย่างนี้ก็พยายามดำเนินไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุโสดาบันได้เหมือนกันเป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วมันก็ก้าวไปเรื่อยๆการบำเพ็ญกุศลคุณงามความดี ไม่มีถอยหลังไอ้ผู้ที่ถอยหลังนั่นเพราะเหตุว่าไปสะสมความเกลียดค้านไว้ในใจบ่อยๆฝึกตนให้เป็นคนเกลียดค้านนอนตื่นสายบิดขี้เกียจเห็นแกหลับแกนอนไอ้อย่างนี้มันก็นั่นแหละบุคคลผู้เช่นนั้นน่ะทำความดีไม่ก้าวหน้าไปได้เพราะการทำความเพียรนี่ต้องให้มันติดต่อกันไปถ้าหากว่ามันขาดเป็นท่อนเป็นตอนแล้วมันยากที่มันจะก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทอบรมสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าขึ้นในใจเสมอไปสติสัมปชัญญะนี่แหละจะเป็นธรรมเครื่องอุปการะแก่ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่เองถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วธรรมอื่นก็เจริญขึ้นในจิตใจไม่ได้ดังนั้นให้พึ่งพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้เต็มความสามารถของตนดังกล่าวมา